กับโลกภาวะปัจจุบันก็วิปริตพอสมควรเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมชาติจะเป็นฝนลูกเห็บตกทีนี้ท่วมไปหมดรถเดี๋ยวนี้ลอยเป็นเศษเหล็กลอยน้ำพายุมาทีก็โอ้ยหอบบ้านหลังคาพังดูเหมือนไม่ค่อยปลอดภัยแล้วเนาะชีวิตที่เราอยู่ทั้งโดยสิ่งแวดล้อมทั้งเชื้อโรคทั้งสงครามเมื่อไหร่สงครามยังไม่ยุติก็มีสิทธิ์ที่จะไปถึงนิวเคลียร์เพราะต่างคนต่างไม่ยอมแพ้ไม่ได้มีฝ่ายหนุนกันศักดิ์ศรีก็ต้องว่ากันไปตามบทสัตว์โลกเป็นไปตามเหตุตามกรรมเหมือนกันนะมนุษย์นั่นแหละเป็นคนสร้างและก็มนุษย์นั่นแหละเป็นคนทำลายก็ไม่รู้ว่าการทำลายจะยุติเมื่อไหร่เราก็จะอยู่อย่างสงบสุขใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มมีน้ำใจที่ช่วยเหลือกันแต่ทุกวันนี้จิตใจมนุษย์ก็เริ่มเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นคนอื่นก็วุ่นกันก็คำนี้แหละธรรมาได้กำหนดมาหลายปีบอกเรื่องทั้งหมดที่วุ่นวายที่มีปัญหากันที่ทำลายที่ทำร้ายกันมีอยู่เหตุผลเดียวเท่านั้นคือความเห็นแก่ตัวที่มากจนไม่คิดถึงคนอื่นการศึกษาก็ไม่ได้ทำให้โลกใบนี้จิตของคนจะหมดจากความเห็นแก่ตัวก็เลยเกิดเรื่องมากมายสารพัดไม่คิดถึงใจเขาใจเราคิดแต่ใจตัวเองไม่นึกถึงคนอื่นนึกแต่ตัวเองไม่ทำเพื่อคนอื่นทำแต่เพื่อตัวเองก็เลยเกิดสิ่งที่ตามมาทุกวันนี้ก็คือความเห็นแก่ตัวจนเป็นความหลงและทุกอย่างก็ตามมายากที่คาดเดานะบางคนถือมีดแล้วถือปืนแล้วถือระเบิดแล้วถืออาวุธอยู่ในมือแล้วถ้าไม่ถูกใจเขาก็เป็นไปได้หมดทุกเรื่องเมากายก็อยู่อย่างคนไร้สติเมาใจเมาชีวิตก็อยู่อย่างคนหลงทางสุดท้ายก็เดินไม่ถูกก็ไปละเมิดเบียดเบียนให้ร้าย
แล้วก็ทำลายกันจริงๆเราไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเรานะอันนี้ชัดเจนเราก็ไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราเมื่อเราเข้าใจจิตแบบนี้แล้วแล้วทำไมเราจึงไม่เข้าใจจิตคนอื่นล่ะจริงๆมันไม่ซ้ำซ้อนนี่นะความคิดง่ายๆเราปรารถนาความสุขปรารถนาความเมตตาจากผู้อื่นถ้าเอาใจเขาใจเรามาใส่การตะคอกใส่กันคงไม่มีเนาะการตีหน้ายักหน้ามารก็คงไม่เกิดขึ้นหรือการคิดแย่งชิงประทุษร้ายเบียดเบียนจองเบนก็คงไม่มีใครผิดใครพลาดมีแต่เราจะเตือนบอกช่วยกันว่าอย่าทำนะพอแล้วหยุดแค่นี้คนที่ถูกเตือนได้สติก็ขอบคุณขอบใจนะไอ้นี่เตือนทำไมเรื่องกูมึงจะมายุ่งอะไรกับกูถ้าเขาหวังดีนี่ไงบอกเวลาเมากายขาดสติเมาชีวิตขาดปัญญาเอ้ยโยมจำได้ไหมสองคำเมากายขาดสติเมาชีวิตขาดปัญญาถ้าใครได้มาเจริญอบรมจิตตภาวนาสองข้อนี้หายเลยเมากายขาดสติหายเมาชีวิตขาดปัญญาหายเลยจริงๆหายอยู่อย่างผู้มีสติแล้วก็เจริญสติด้วยอยู่อย่างผู้มีปัญญาและกำหนดรู้ชะตาด้วยเนี่ยคนใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาเขาจะรู้ชะตาไม่ใช่ปล่อยไปตามเวรตามกรรมไม่ใช่เพราะกรรมเราเป็นคนลิขิตชีวิตเราเป็นคนดำเนินจิตใจเราเป็นคนกำหนดจะปล่อยไปตามกรรมไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่มีปัญญาไม่ได้ทำแบบนั้นถือว่ามันไม่ถูกต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็คนอื่นแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมในสังคมด้วยก็วิธีแก้จะมาก็บอกว่าเมื่อไหร่เราอุทิศตนเป็นเสียสละได้เราก็จะความเห็นแก่ตัวก็จะลดลงจนไม่เหลือแต่คนยิ่งเห็นแก่ตัวก็ยิ่งเอารัดเอาเปรียบคนอื่นการศึกษาก็ไม่ได้ทำให้คนนั้นหยุดเห็นแก่ตัวกลับมีแผนมากขึ้นไปอีกยิ่งมีความรู้ถ้าคนเห็นแก่ตัวยิ่งมีอุบายซับซ้อนไปอีกน่ากลัวเนาะใครใช้ความรู้ผิดไม่ดีเลยถ้ามีความรู้ใช้ถูกก็มีประโยชน์เยอะ
ทีนี้เห็นเลยอย่างว่ามนุษย์เราทำไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเดี๋ยวมีจัดงานเลี้ยงเดี๋ยวมีประชุมเดี๋ยวทำงานร่วมกันนี่ก็เห็นอยู่แล้วแต่ถ้าที่ไหนเริ่มแตกร้าวเริ่มแตกแยกเริ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเริ่มอิจฉาตาร้อนยิ่งมองผลประโยชน์ถือตนเป็นใหญ่แล้วก็ปัญหาเริ่มเกิดทันทีไม่ว่าที่ไหนทุกที่นะไม่ว่าวงการไหนถ้ามองผลประโยชน์ตนเป็นใหญ่แล้วก็คนคนนี้ไม่ได้ให้เป็นใหญ่เขาจะกอบโกยจนประเทศชาติเป็นไงเขาไม่สนใครจะเป็นไงเขาไม่สนก็แปลกจริงๆกินก็ไม่เท่าไหร่เนาะท้องก็มีแค่นี้แล้วกินมากก็เลยขึ้นไม่ได้บอกว่ารวยแล้วจะกินแบบมากขึ้นไม่นอนก็เท่านั้นแหละอายุชีวิตก็ไม่ได้มากกว่าเดิมดีไม่ดีสั้นลงด้วยถ้ายิ่งใช้ผิดทางบางคนหาเงินผิดทางอายุสั้นบางคนตายด้วยคมหอกคนคมมีดตายด้วยศาสตราวุธจริงๆเราไม่ได้วาดไว้เลยเนาะก่อนเข้ามาเมื่อกี้ก็เจออยู่คนแถวบ้านติดยาสุดท้ายก็อีท่าไหนไม่รู้เอาน้ำมันไปราดแล้วเผาเขาแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นนอนหนักถึงกับเอาน้ำมันราดคนแล้วจุดไฟเห็นไหมคนทำก็ไม่ได้อะไรคนถูกกระทำก็ต้องมาเจ็บตายแต่ก็ยังมีคนทำเนาะเหมือนกันทะเลาะตีกันยิงกันไม่มีใครได้เลยเนาะแต่ก็มีกันทุกวันมันก็แปลกทะเลาะกันทุกวันทั้งที่ทะเลาะกันแล้วมันก็เป็นศัตรูกันหมางเมินกันอยู่ที่เดียวกันไม่เห็นได้อะไรก็ยังทะเลาะกันแล้วเวลาจะคืนดีก็ยากอีกทำไมเราต้องสร้างกำแพงมิตรภาพมากั้นจริงๆบางคนก็ทำไปแล้วมันย้อนกลับไม่ได้เนาะถึงบอกเมากายคือขาดสติเมาชีวิตคือขาดปัญญาควรน้อมจิตมาปฏิบัติพิจารณาและภาวนาเราจะเห็นอีกเยอะเลยเอาโยมโลกภายนอกโยมมองแค่มองออกไปแต่โลกภายในมันต้องกำหนดรู้ภายในจริงๆ
รู้ตัวรู้ตนรู้จิตรู้ใจรู้นิสัยรู้อาภัยรู้ใจตนรู้ใจคนไอ้นี่สำคัญเลยสำคัญเลยถ้าคนไม่มีหัวใจแล้วก็ไม่ใช่แล้วฉะนั้นพระพุทธองค์จึงเน้นให้เรารู้จิตรักษาจิตสำคัญรู้จิตยอมรู้ไหมรู้ไหมนี่ที่จะมาบวชตอนนี้จะมาไม่ใช่บวชเพื่อกายเลยนะสาบานได้ไม่ได้แสวงหากายเลยบวชเข้ามาแสวงหาธรรมแล้วก็ไม่ได้แสวงหาวัตถุสิ่งของเพราะต่อมารู้รู้ว่าการบวชมาในพุทธศาสนาเราจุดสูงสุดไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ข้าวของแต่เป็นธรรมที่นำมาสู่ภายในชีวิตแล้วก็มาชำระบาปทั้งหมดอกุศลทั้งหมดอย่าบอกว่าไม่มีบาปนะโกหกนะคนนั้นไม่ว่าใครอ่ะที่ว่าคนนั้นคนนี้ก็ยังมีบาปอยู่ไม่ว่าใครจะใส่ชุดอะไรอยู่ทุกคนล้วนมีบาปทั้งนั้นแล้วก็มีกิเลสทั้งนั้นทีนี้ใครที่จะยอมละกิเลสใครที่สำนึกบาปต้องยอมเลยนะถ้าไม่ยอมมันจะดื้อมันดื้อฉะนั้นจิตเราเนี่ยยอมไหมอย่าตมานี่ยอมยอมไม่ขัดขืนต่อพระธรรมพระวินัยยอมยอมนั่งพนมมือไหว้และกราบหมอบก็ได้ยอมทำไมจะมาต้องยอมเพราะหมดหนทางจริงๆจะมากล้าพูดคำนี้ว่าจะมาหมดหนทางที่จะไปทางอื่นแล้วเพราะทางอื่นตอบโจทย์อาตมาไม่ได้ตอบให้ตมาหมดความคลาแคลงใจไม่ได้ดับไฟให้ตมาไม่ได้ดับโทษให้ตมาไม่ได้ดับกิเลสตมาไม่ได้ดับทุกข์ก็ไม่ได้มีแต่มันจะเผาหมกมุ่นลุ่มหลงอยู่แต่ทางที่น้อมธรรมเข้ามากับตอบโจทย์ได้มันเหลือเชื่อนะโยมอยากเข้าใจว่าจะมาบวชปุ๊บจะมาจะเคารพธรรมทั้งหมดยอมรับทุกอย่างซีโรราบทุกเรื่องอันนั้นเรามาโนแล้วไม่เราก็มีคำว่าปุถุชนกันอยู่บวชเข้ามาใหม่ๆถ้าไม่เป็นโสดาบันตั้งแต่ก่อนบวชไม่ใช่บวชปุ๊บโสดาบันเลยมันต้องอินทรีย์แก่กล้าขึ้นด้วยนะต้องศรัทธาที่มั่นคงมีกำลังสติต
ต้องมีกำลังมั่นคงระลึกอะไรได้แล้วมีความเพียรในกุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลื้องกิเลสด้วยละบาปด้วยความเพียรชอบมีสองอย่างละกิเลสด้วยละบาปด้วยทำดีไม่ละบาปยังใช้ไม่ได้ต้องสองอย่างเลยแสวงหาธรรมเพื่อละกิเลสแล้วก็หยุดบาปไม่ให้เกิดเวรภัยขึ้นมาอีกแล้วจากนั้นก็ยังต้องฝึกจิตให้มีสมาธิตั้งมั่นตั้งมั่นกับอะไรเราต้องอยู่กับความเจ็บปวดให้ได้อยู่กับความเย็นความร้อนความสมหวังผิดหวังสิ่งที่ไม่ได้ดังใจสิ่งมากระทบกระทั่งทั้งหมดจิตเราต้องมีสมาธิต้องตั้งมั่นหรือต้องควบคุมอาการนั้นให้อยู่ในกรอบที่ไม่ให้หลุดออกมาหรือล้นออกมาและสุดท้ายก็คือปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดานะไม่ใช่ปัญญาแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวแต่นี่เป็นปัญญาที่มีกำลังในการเห็นในภัยวัฏฏะสงสารแห่งการเกิดแก่เจ็บตายปัญญาคำนี้ไม่ใช่ปัญญาทั่วๆไปนะแต่จะเป็นปัญญานำเราออกจากวัฏฏะทุกข์แห่งความเกิดแก่เจ็บตายจึงเลือกเป็นปัญญาอินทรีย์ปัญญาพละที่เป็นใหญ่ถ้าปัญญาทางโลกเห็นมีกันเยอะเถียงกันอยู่ทุกวันเนี่ยคนมากด้วยปัญญามากด้วยทิฏฐิมากด้วยความเห็นดูเหมือนเหตุผลมันเป็นสองด้านกันนะเออฟังทางนี้ก็ถูกฟังทางนั้นก็ถูกฟังทางนี้ก็ดีฟังข้างนี้ก็ดีแต่มันไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นเวรไม่พ้นภัยเลยเพราะไม่ใช่ปัญญาที่จะออกจากวัฏฏะสงสารมันเป็นปัญญาของปุถุชนในโลกิยวิสัยที่ยังเวียนอยู่กับคำว่าเกิดแก่เจ็บตายถ้าปัญญาแบบนี้ต่อมาไม่ต้องบวชพระหรอกแต่ที่ต่อมาบวชพระคนละปัญญากันก่อนต่อมาปัญญาไม่ได้หาทรัพย์สมบัติแต่ปัญญานี้หาอริยทรัพย์ภายในไม่ใช่ภายนอกเพราะภายนอกต่อมารู้แล้วว่าอายุมนุษย์ไม่เกินร้อยปีอย่างเก่ง 7-80 ปีก็เริ่มแล้วเริ่มจะอ่อนแรงหรือจะไม่ไหวหรือตายไปก่อนนั้นและสิ่งที่มีทั้งหมดมันของโลกใบนี้ใครบอกของเราหยิบไปดูสิของโลกใบนี้ของมนุษย์โลกเมื่อไรเราหมดจากเป็นมนุษย์เรียกว่าอมนุษย์สิ่งนั้นอยู่คนละคูมทันทีจากร่างกายเขาเรียกว่าศพทันทีเปลี่ยนเลยนะจากร่างกายเขาเรียกว่าศพจากคนมีชีวิตเขาเรียกว่าตายคนตายแล้วคนนี้ตายแล้วไว้ศพกี่วันเก็บเขาเมื่อไหร่
คนละภาษาเลยคนยังเป็นตัวเจ็บป่วยไปส่งโรงพยาบาลไปรักษาคนละแบบกันให้พรคนละอย่างคนมีก็ให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะให้เจริญก้าวหน้าในด้านการเงินการงานธุรกิจชื่อเสียงเกียรติยศนะใช่แต่พอเป็นศพพอตายปั๊บก็บอกให้ไปสุคติเขาบอกให้ไปสุคติแล้วก็อย่าจองเวรกันนะอโหสิกรรมซึ่งกันและกันอะไรที่เคยล่วงเกินละเมิดกันทำไมตอนเป็นเราไม่ยอมอโหสิกันทำไมแล้วสงสัยจังไม่ว่าพี่น้องหรือใครก็ตามเวลาโกรธขึ้นมามันโกรธจนตายกันโน่นข้างหนึ่งพอตายเสร็จบอกอโหสิป่ะทำไมอ่ะต้องตายเลยถึงบอกอาโหสิโมโหแล้วถ้าไม่ตายคำนี้ฉันจะไม่พูดเราจะพูดต่อไม่ละเอาเริ่มต้นก็แล้วเอาให้ไปสู่สุคตินะอโหสิซึ่งกันและกันนะแล้วถ้าต่อคำก็อย่ามาหลอกมาหลอนกันนะทำไมตอนเป็นนี่หลอกกันไม่พอหรือเพราะตอนตายเราก็ยังกลัวจะมาหลอกมาหลอนอีกเอาแล้วนิมนต์หลวงพ่อมาใส่ซะไม่รู้หลวงพ่อจะเอาอยู่ไหมดีไม่ดีหลวงพ่อถูกหลอกไปด้วยเอ้าพระถูกหลอกเยอะในวัดเนี่ยโยมไม่ใช่ผีนะคนนี่แหละหลอกแต่ใจก็เป็นผีหลอกมายืมถ้วยยืมชามหลอกจะทำผ้าป่าแต่ต้องพิมพ์เองนะเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ต้องขอค่าพิมพ์โอ้เวลาหลายคนเข้าใจอะไรผิดผิดผิดตรงไหนรู้ไหมเราอย่าเอาหัวใจเราว่าหัวใจเขาเหมือนเราอันนี้คือความผิดโดยเราไม่รู้ตัวฉันตมาตอนนี้บอกตมาจะไม่ใช้หัวใจตัวเองไปตีค่าให้คนอื่นเท่าเราไม่เอาละเราคิดว่าเขาเหมือนเราไม่ได้นะความคิดแบบนี้จิตแบบนี้หายนะเกิดเลยนะสูญเสียเลยนะพังเลยนะอย่าเอาใจเราไปเข้าใจว่าเขาเหมือนเรานะและเราจะผิดพลาดอย่างนี้ไปตมาไม่แล้วตมาจะไม่คิดว่าเขาคิดแบบเหมือนเราจิตเขาแบบเราไม่ได้ไม่ได้ถ้าจิตเขาแบบเราคำว่าโกงแกไม่มีคิดไม่ดีไม่มีคิดชั่วไม่มีทำลายไม่มีให้ร้ายไม่มีแต่โลกใบนี้โอ้โหรู้หน้าไม่รู้ใจบางคนมาหน้าซื่อเพิ่งรู้ข่าวเอารถมาขนรถไปจ่ายยังไม่ครบยังขายอีก 60,000 รถเครื่องจักรขายตกลงกันที่ 360,000 นะจ่ายไป 300,000 หายไป 3-4 เดือนบอกยังไม่ว่างมาเอาถ้ามาเอาจะมาจ่ายหมดไม่รู้มันเอารถมาตอนไหนมันขนไปแล้วมารู้อีกทีเอ้ารถไม่อยู่แล้วก
ล้องวงจรดูเห็นอ้าวคันจะแจ้งความเขาก็ต้องติดคุกถ้าไม่แจ้งความเงินก็เสีย60,000คิดตราช่างเอาไงดีหรือจะโทษกรรมเก่าหรือจะโทษว่าเขาคดโกงหรือช่างหัวมันโจทย์นี้ทุกคนต้องคิดเองตอบกันไม่ได้แต่ที่รู้เขาไม่ซื้อแค่60,000เนี่ยนะยังจะโกงแล้วมาทำบุญด้วยนะก่อนนั้นมาซื้อไข่มาหลายโหลนั้นซื้อข้าวซื้อของถวายเข้าโรงครัวเออแต่ใครจะรู้ว่าคนทำบุญก็ยังทำบาปต่ออีกแสดงว่ามาถวายวัดอยู่แค่พันกว่าบาทแต่เล่นไป60,000เห็นไหมเป็นรถเครื่องจักรรถเก่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใจหนึ่งก็สงสารอีกใจหนึ่งก็ไม่น่าทำแต่ก็สรุปว่าคงช่างมันอยู่ดีอ่ะเนาะให้เขาติดคุกเดี๋ยวลูกเขาเมียเขาอีกอ่ะคิดแบบพระเห็นไหมแต่คิดแบบโยมก็เฮ้อมาเหยียบล้วงคองูเห่าแน่ก็แล้วแต่คิดเนี่ยอย่างนี้ก็ยังกล้าทำทำก็ไม่ได้ว่ารวยขึ้นได้ไปไม่ได้ก็ไม่ได้จนลงหรอกแต่จะทำเกี่ยวเห็นไหมรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจและไม่ใช่คนมีเล่ห์เหลี่ยมหน้าธรรมดาจิตจืดคนธรรมดามือไม้อ่อนด้วยนะเจอพระเจอเจ้าไหว้ดีแล้วพอทางนี้ก็โทรไปเขาบอกเอ้าก็ผมจ่ายครบแล้วเอ้าครบยังไงยังขาดอีก60,000เออผมจ่ายครบแล้วนะเห็นไหมคนมันจะโกงเขาบอกเราจำผิดเองเล่นหัวเป็นหางใช่แล้วกลับบอกว่าเราเป็นคนความจำเสื่อมไปใช่แล้วดูสลิปได้ถ้าจะดูเห็นไหมเขาบอกเขาจ่ายครบแล้วทางเรานี่จำผิดดูที่โยมตกลงเขายังแถไปอีกนี่คนมาทำบุญแล้วนะแต่ทำไมยังทำบาปโยมลองตอบหน่อยนี่ไงจะมาบอกคำว่าความเพียรชอบมีประกอบอยู่2อย่าง1ต้องหยุดบาป2ต้องทำดีดีครั้งนี้คือดีที่ชำระจิตด้วยนะไม่ใช่ปากดีอย่างเดียวไม่เอาเนี่ยทุกคนก็เจอหมดแหละต่อให้โยมอยู่ในบ้าน
ก็ถูกขโมยของได้ต่อให้เป็นพ่อค้าแม่ขายดีๆกันพอเชื่อใจให้เครดิตไปพอเงินก้อนโตก็มางวดนี้มันก็ไม่จ่ายเหมือนทำธุรกิจไม่ว่าธุรกิจไหนเยอะบางคนก็ให้ช่างรับเหมามาถึงก็จะเบิกค่าเดียวเบิกได้ก็ทำไปยังไม่ทันไรเบิกแล้วพอให้ไปก็ทิ้งเลยแถมไม่ให้คนงานอีกคนงานก็นึกว่าเงินเรายังไม่ได้เห็นไหมมีทุกที่เลยเนาะแสดงว่าคนดีกับคนชั่วเนี่ยบางทีอยู่ในคนเดียวกันนะทำผิดทำถูกก็คนเดียวนั่นแหละถือว่าใครหายเมาแล้วเมากายขาดสติเมาใจเมาชีวิตขาดปัญญาต้องมาอบรมจิตตภาวนาจึงจะหายถ้าไม่หายชาตินี้ไม่มีทางแล้วหมดธรรมะที่ว่าธรรมะถึงยอมกราบแล้วยอมนบมือไหว้แล้วยอมเพราะทางอื่นมันไปแล้วก็มันไม่จบอ่ะฉะนั้นทางเดียวเท่านั้นที่จะรอดต้องถือเอาคุณพระพุทธนี่คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ทำไมอ่ะเพราะท่านอยู่เหนือโลกไงท่านอยู่เหนือโลกท่านไม่ตกเป็นทาสไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจไม่ได้ตกอยู่ในชื่อเสียงไม่ได้ตกอยู่ในเกียรติยศไม่ตกอยู่ในกามไม่ได้ตกอยู่ในโมหะหรือความโลภในโลภะหรือความเดือดดาลในการบันดาลโทษแห่งโทสะท่านอยู่เหนือและท่านไม่มีคำว่าความเห็นแก่ตัวเพราะท่านไม่มีตัวตนให้ยึดมั่นถือมั่นมารจึงไม่รู้หนทางของท่านเลยสันตังตัสสะมนังโหติสันตาวาจาจกรรมจะสัมมทัญญาวิมุตตัสสะอุปสันตัสสะตาทิโนบอกพระอรหันต์ผู้รู้ชอบรู้แจ้งกายของท่านย่อมสงบวาจาก็สงบใจของท่านย่อมสงบเห็นไหมเพราะความหลุดพ้นของท่านไงท่านอยู่เหนือโลกแล้วใจของท่านสงบอะไรโยมสงบกิเลสวาจาของท่านสงบเลยสงบกิเลสการกระทำของท่านสงบเลยสงบจากบาปจากกิเลสแล้วรับรองได้ว่าไม่มีคำว่าไปเบียดเบียนด้วยเจตนาไม่ว่าเรื่องไหนด้านไหนโลกจึงน่าอยู่ขึ้นดินแดนแห่งธรรมดินแดนแห่งพระอริยะท่านมีแต่ประเทืองเรื่องของปัญญาเรื่องของสติเรื่องของความเพียรเรื่องของขันติเรื่องของวิริยะสมาธิปัญญาแล้วก็เรื่องของศีลไม่เลอะเลือนไม่เลอะเทอะไม่เปรอะเปื้อนด้วยนะเพราะท่านอยู่เหนือความเป็นทาสและท่านก็จะเห็นโทษแล้วตอนนี้
พวกเราไม่เห็นโทษนะเรามองมิติเดียวแต่ท่านกลับมองเห็นความคะนองเราบอกเป็นความสุขแต่ท่านบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นั่นคือความประมาทความประมาทโยมว่าโยมประมาทอยู่ไหมเราบอกไม่เออจริงๆเรายังประมาทอยู่โดยเฉพาะประมาทในภพชาติที่เกิดต่อให้อยู่ดีกินดีไม่ทำบาปอะไรก็ตามยังชื่อว่าผู้ประมาทอยู่ถ้าเราไม่ขนขวายเพื่อมรรคผลโยมเชื่อไหมโยมไม่ทำบาปทั้งชีวิตเลยเอาธรรมาก็บอกโยมยังเป็นผู้ประมาทอยู่ประมาทในมรรคผลและความเป็นมนุษย์ประเสริฐเลิศสุดอยู่ตรงไหนอ่ะโยมบอกโยมรวยที่สุดแล้วแต่งประดับมีโซ่ทองเท่าเอาละใหญ่แค่ไหนก็ใส่เข้าไปจนคอห้อยแล้วเอาแต่งประดับทั้งหมดนี่มันร่างกายโยมแต่ตัวดำเนินชีวิตโยมคือจิตนะคือจิตนะถ้าโยมว่าสิ่งนั้นคือสิ่งมีค่าที่สุดจะบอกโยมให้ร่างกายมีค่าที่สุดจริงเหรอโยมลองนึกดูถ้าคนนี้เป็นคนบ้าแล้วต่อให้ประดับอะไรให้ยศอะไรให้นอนบ้านหลังใหญ่แค่ไหนให้นั่งรถคันหรูแค่ไหนโยมว่าเขามีราคาอยู่ในตัวเขาไหมมีแต่คนก็ให้ค่าที่วัตถุแต่ตัวเขาเองไม่มีราคาแต่ตรงกันข้ามถ้าคนนี้มีปัญญาต่อให้ใส่ขาสั้นเสื้อยืดตัวนึงรองเท้าแตะอีกไม่นานเขาจะเปลี่ยนสภาพชีวิตเขาให้สูงเท่าไหร่ก็ได้นี่ไงปัญญามีค่ากว่าแต่ปัญญาถ้าเทียบกับจิตแล้วยังอีกนะยังอีกเพราะสูงสุดคือจิตหลุดพ้นปัญญาเป็นผู้ส่งเสริมให้จิตนี้ออกจากทุกข์นะเหมือนเราหาความรู้แปลว่าความรู้คือสติปัญญาแล้วเพื่อทำให้เรามีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าใช่ไหมด้วยความรู้ที่เราเรียนมาถ้าเปรียบเหมือนกันที่เรามีปัญญาก็เพื่อส่งเสริมให้จิตเรานี่แหละออกจากทุกข์หรือมีความสุขสองคำออกจากทุกข์และนั่นแหละคือความสุขธรรมะจึงใช้ว่าเมื่อทุกข์ดับใหญ่ต้องหาสุขมันจบคำนี้เลยคำกตมาพอแล้วกันเมื่อทุกข์ดับใจต้องหาสุขฉะนั้นคนที่วิ่งหาสุขตลอดนะคนนั้นมีทุกข์ฟันธงไปเลยยิ่งแสวงหาคนนั้นคนนี้ถ้าเกิดว่าตัวเขาเองไม่มีความสุขเลยจิตของเขาทุกข์เขาถึงต้องหาสุขไงแต่คนเมื่อทุกข์ดับแล้วอะแต่มาไม่เคยเห็นว่าพุทธเจ้าแสวงหาสุขอีกเลยตั้งแต่ตรัสรู้
และ7 สัปดาห์หลังจากนั้นมาไม่เคยปรากฏว่าพระชินสีห์พุทธเจ้าผู้ตรัสรู้บอกเราแสวงหาสุขอยู่ไม่เคยปรากฏเลยมีแต่ว่าวิมุตติหรือมุนีความอิสระแล้วความหลุดออกแล้วความดับแล้วแห่งทุกข์นั้นนี่ไงที่เราภาวนาอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เพื่อดับทุกข์หรือโยมต้องการสร้างตัวตนขึ้นมาอีกไปกันใหญ่แล้วถ้าอย่างนั้นยิ่งดับยิ่งเยอะยิ่งปฏิบัติยิ่งมากไม่ใช่ทางถูกต้องแน่นอนไม่ใช่นี่อาตมาบวชมาจะ40 ปีนี้อยู่แล้วอาตมารู้แล้วอาตมาจะไม่หาความสุขข้างนอกอีกเลยต้องดับทุกข์เท่านั้นหรือออกจากทุกข์เท่านั้นเราจึงได้อิสระถ้าคนไม่ได้รับอิสระทางจิตแล้วพูดสุขไปก็ป่วยกายเชื่อไหมล่ะโยมลองจิตไม่อิสระดูลองถูกครอบงำดูเราจะดิ้นรนอยู่ข้างในแล้วจะมีความสุขจริงหรือแต่มาบอกเมื่อทุกข์ดับใจต้องหาสุขมันใช่จริงๆนะเหลือเชื่อว่าการภาวนาทั้งหมดกุลจะจบคำสั้นๆเองเมื่อทุกข์ดับใหญ่ต้องหาสุขเราหาความสุขมาทั้งชีวิตเราต้องการความสุขทั้งชีวิตเราส่งเสพทุกอย่างเพื่อความสุขตลอดมาใช่ไหมแต่สุดท้ายดับที่ใจเราต่างหากไม่ใช่คนอื่นมาดับทุกข์ให้เราได้อย่างจริงไม่ใช่ทำให้เราสบายใจอะใช่ทำให้เราพอใจสักขณะหนึ่งนี่ใช่ทำให้เราลืมปัญหาไปสักพักหนึ่งใช่ทำให้เราสมหวังอยู่สักเรื่องสองเรื่องนี้ใช่แต่ไม่ใช่ดับทุกข์ที่ใจเราได้อย่างแท้จริงโยมลองกำหนดดู60-70มาแล้วถ้าใครดับให้โยมได้เรียกเขามาดับสิลูกมาดับทุกข์ให้แม่หน่อยคุณสามีจ๋าคุณภรรยาจ๋ามาดับทุกข์ให้หน่อยสิไปดิใครที่โยมบอกดับทุกข์ให้โยมได้ไปเรียกมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทุกข์นี้โยมเป็นคนผูกขึ้นมาสัปปะราตตัวนี้โยมเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเปรตโยมก็สร้างมันขึ้นมาโยมเชื่อไหมถ้าใจโยมไม่สร้างเปรตโยมก็เป็นเปรตไม่ได้หรอกถ้าโยมไม่สร้างความโกรธมันก็เกิดไม่ได้มีอยู่เรื่องหนึ่งดาบทที่บำเพ็ญขันติธรรมพระราชาท่านมาอุทยานเห็นถามว่าท่านบำเพ็ญอะไรอยู่หรือเรากำลังบำเพ็ญขันติธรรมจริงเหรอ
โอ้โหถึงกับตัดแขนซ้ายแขนขวาควักตาขวาควักตาซ้ายตัดขาขวาตัดขาซ้ายแต่ละอย่างท่านก็ยังบอกเป็นไงยังบำเพ็ญอะไรอยู่หรือบอกขันติธรรมตัดอีกไม่เชื่อเป็นไงบำเพ็ญอะไรอยู่บอกขันติธรรมควักตายเป็นไงยังบำเพ็ญขันติธรรมพระราชาก็ลืมเสียสติไปอยากจะทดสอบอย่างเดียวจนลืมว่าความเป็นมนุษย์เป็นคนมันทนได้แค่ไหนถึงท่านขันติก็จริงและท่านก็สิ้นใจในที่สุดก่อนที่ท่านจะสิ้นใจท่านกล่าวว่าผู้ที่ทำร้ายเราขอให้ทรงพระเจริญพอพูดจบคำธรณีรับไม่ไหวสู้เลยไม่ได้อยู่เหนือกฎกรรมไม่ว่าใครยาหลงโถเอ้ยเรายังอยู่ยังแก่เจ็บตายจะอยู่เหนือกฎไม่ได้เราจะต้องเจ็บป่วยไข้เหมือนกันทุกคนยังต้องกินยาอยู่โลกสมมุติก็สมมุติกันไปอย่าหลงไม่ได้ก็บอกนะเมากายขาดสติเมาชีวิตขาดปัญญาเพราะไม่ได้ทำวิปัสสนาต้องระวังไม่ว่าใครอ่ะยินอดีตมีมาแล้วโอ้ท่านไม่ได้อะไรเลยกลับได้กรรมเขาไม่ได้เบียดเบียนท่านเขาบำเพ็ญของเขาอยู่ดีๆทำไมอ่ะแต่ว่าจะโมทนาสาธุนะท่านปฏิบัติไปเราจะอุปถัมภ์อุปถาดูแลท่านจะไม่ใครมาเบียดเบียนเวลาของการภาวนามันต้องอย่างนี้ถึงจะได้อานิสงส์แต่กลับไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำและความวิบัติท่านก็ได้รับทำไปทำไมท่านก็ไม่ได้อะไรแล้วต่อให้ท่านไม่ถูกทอนิสุขเชื่อว่าจากนี้ไปท่านจะนอนฝันร้ายทุกคืนภาพมันติดตากรรมมันติดใจชีวิตมันจะไปไหนได้ก็อยู่ในกฎกรรมนั่นแหละอ้าวก็สมควรเวลา